APEC Medical Center ผู้เชี่ยวชาญด้านยกกระชับปรับรูปหน้าอันดับหนึ่งของไทยยาวนานกว่า28ปีเปิดตัวนวัตกรรมยกกระชับเทคนิคใหม่ APEC Fast Moving Technique ยกกระชับให้ผิวกลับมาดีที่สำคัญยังช่วยให้สลายแฟตหรือไขมันสะสมใต้ชั้นผิวหนังได้ด้วยการทำเพียงครั้งเดียวกับนวัตกรรม Origio ที่อาศัยเทคโนโลยี Monocora RFหรือเครื่องที่ยกความถี่สูงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดของเกาหลีหรือเป็นการตอกย้ำว่า APEC เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงโดยงานนี้ดร.พักยงจินแพทย์ที่ปรึกษาของบริษัทวอล์กเทคเอเชียประเทศเกาหลีเดินทางมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แก่แพทย์ประจำ APEC Medical Center เพื่อเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมด้านความงานอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณมาริโอเมาเลอร์มาร่วมแสดงความยินดีกับการครบรอบ28ปี APEC พร้อมแชร์เคล็ดลับหน้าเด็กแบบฉบับคุณโอทั้งนี้ APEC Medical Center ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาในการให้บริการด้านความงามอย่างสม่ำเสมอรวมถึงอัปเดตเทคนิคนวัตกรรมด้านความงามใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตอยากคุณหมอช่วยพูดถึงงานในวันนี้หน่อยครับว่าความพิเศษของงานในวันนี้คืออะไรบ้างค่ะก็งานในวันนี้นะคะ APEC Medical Center ของเรานะคะเปิดตัว Origio นะคะซึ่งเป็นเครื่องยกชับตัวใหม่นะคะที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องวิทยุคลื่น RF นะคะก็มาเปิดตัวครั้งแรกที่ APEC ของเรานะคะก็เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นะครับคุณปาร์คนะครับได้มาสอนวิธีเทคโนโลยีใหม่นะครับคือ Fast Moving Technique นะครับใช้เวลาในการทำรวดเร็วแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะครับค่ะซึ่งเครื่องตัวนี้นะคะเป็นโมโนพาร่า IF หรือว่าคลื่นวิทยุนะคะซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ลดไขมันส่วนเกินบนใบหน้าได้ทำให้หน้ามีความกระชับแล้วก็เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะคะซึ่งทาง APEC ของเรานะคะเป็นคลินิกที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานมาตลอด28ปีนะคะเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะดังนั้นโอจิโอเนี่ยก็ตอบโจทย์กับคนไข้ในหลายๆกลุ่มของ APEC นะคะฉะนั้นเราก็แนะนำกับคนไข้ว่าถ้าใครอยากสนใจในเทคโนโลยีตัวนี้นะคะก็สามารถปรึกษาเรากับที่เปกได้นะคะทุกสาขา50สาขาทั่วประเทศไทยค่ะทำไมถึงเลือกพี่มาริโอมาครับน้องมาริโอคะก็คือน้องมาริโอเนี่ยเป็นตัวแทนของคนในวัยกลางๆคือไม่วัยรุ่นมากแต่ก็ยังอายุไม่เยอะจนเกินไปนะคะซึ่งคนไข้กลุ่มนี้ค่ะเป็นคนไข้จำนวนมากเลยที่มาปรึกษาเรานะคะคือมีปัญหาของผิวตามวัยบ้างนะคะแต่ยังไม่เยอะมากเกินไปแล้วเขาก็ยังลังเลใจว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีนะคะประกอบกับน้องมาริโอเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองตลอดเวลานะคะฉะนั้นคือก็เป็นคนเป็นดาราที่เหมาะสมทั้งวัยแล้วก็การดูแลตัวเองที่เราก็อยากจะเชิญคุณมาริโอมาค่ะและอย่างแนวทางของ APEC ครับปีต่อไปจะเป็นยังไงบ้างครับค่ะ APEC ของเราก็ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคนิคสำหรับแพทย์ของ APEC นะคะเพื่อทำให้เทคนิคการทำของเราเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นและก็ได้ผลดีสุดกับคนไข้ด้วยค่ะเห็นบอกว่านอกจากในวันนี้ที่มีการเปิดตัวงาน Origio เนาะยังมีการครบรอบ28ปีด้วยอยากขอช่วยพูดประเด็นนี้หน่อยครับก็นะครับ APEC เราอยู่มานานนะครับ28ปีเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรของเราให้เรื่อยๆนะครับทั้งในเรื่องของเทคนิคผลิตภัณฑ์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ของเรานะครับให้เราเชื่อมั่นได้ว่าถ้าอยากดูแลเรื่องของความสวยนะครับก็ให้เชื่อมั่นในคลินิก APEC ได้เลยนะครับ28ปีมันมีความพิเศษยังไงบ้างค่ะก็คือ28ปีที่ผ่านมาคนไข้ให้ความไว้วางใจ APEC เพราะเราจริงใจนะคะอันนี้คือจุดขายของเรานะคะคนไข้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าคนไข้ทำปุ๊บแล้วหายไปเลยคนไข้แนะนำนะคะทำต่อแนะนำเพื่อนๆญาติๆมาทำเพราะว่าเขาเห็นถึงความจริงใจและผลลัพธ์ที่ดีนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือเราเน้นความปลอดภัยนะคะเทคโนโลยีทั้งหมดที่นำเข้ามาใน APEC นะคะทันสมัยและปลอดภัยและเห็นผลได้จริงนะคะรวมถึงแพทย์ของเรามีความเชี่ยวชาญนะคะอย่างที่บอกไปดังนั้นคือนี่คือการการันตีว่า28ปีของเราเนี่ยจะคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ดีๆนะคะและทำให้เป็นปีที่19ที่ดีขึ้นไปต่อไปเรื่อยๆค่ะเราเห็นว่าเรื่องสาขาครับเราเห็นว่าขยายกว่าเรื่อยๆเลยเป็นยังไงบ้างก็เรามีนโยบายที่จะขยายสาขาเพื่อรองรับกับลูกค้าที่อยู่แต่ละทั่วประเทศมากขึ้นนะครับเพื่อให้ได้รับการบริการที่ทั่วถึงครับแล้วก็ต่างประเทศเราก็เริ่มมีแล้วนะคะต่างประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างคนไข้ต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็เริ่มมีแล้วนะคะสุดท้ายครับอยากให้ช่วยฝากให้เป็นไงครับ
ค่ะก็อยากขอบคุณทุกท่านนะคะคนไข้ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเราตลอด28ปีนะคะไอเปกของเราสัญญาว่าเราจะพัฒนามุ่งมั่นนะคะในการนำเทคโนโลยีดีๆนะคะแล้วก็เทคนิคดีๆมามอบให้กับคนไข้ทุกคนนะคะตอบแทนความไว้วางใจที่ให้เรามาตลอดนะคะก็อย่างไรถ้ามีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณและความงามนะคะสามารถมาปรึกษาเอเปกได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทย50สาขาค่ะทางทีมแพทย์ของเรายินดีรับฟังคำมารับแก้ไขปัญหานะครับได้ทุกท่านเลยนะครับค่ะ